โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญคือระบบดาวเทียมเพื่อการสื่อสารนาซายังตรวจพบการระเบิดของรังสีที่มีความทรงพลังระเบิดสู่อวกาศแต่การระเบิดครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับโลกซึ่งตามปกติแล้วหากส่งผลต่อโลกก็จะทำให้เกิดแสงออโรราและอาจกระทบกับระบบการสื่อสารเป็นช่วงสั้นๆได้นักวิทยาศาสตร์ของนาซาบอกว่าเปลวพายุสุริยะเป็นการระเบิดของรังสีที่ทรงพลังซึ่งการปะทุครั้งนี้ไม่มีผลต่อโลกแต่คาดว่าจะส่งผลต่อดาวอังคารโดยอาจเกิดแสงออโรราบนดาวอังคารที่สามารถมองเห็นได้ในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ขณะนี้ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้จุดสูงสุดของวัฏจักรการเกิดพายุสุริยะในรอบ11ปีโดยจากการสังเกตพบจุดดับบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์หลายจุดรอบวัฏจักรจะสอดคล้องกับรอบการโคจรของโลกดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีซึ่งจะเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งที่เรียงตัวเป็นแนวเดียวกันทุก11ปีเช่นกันการเรียงตัวจะทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงและมีผลต่อดวงอาทิตย์คล้ายกับที่แรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกขณะที่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดพายุสุริยะที่ทรงพลังที่สุดและมีคำทำนายว่าในอีก2ปีจะเกิดพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดภาพปรากฏการแสงเหนือหรือแสงออโรราที่ฟินแลนด์เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเป็นแสงออโรราสีเขียวเหลืองขาวม่วงและแดงที่หาชมยากยาวนานตลอดทั้งคืนเหนือท้องฟ้าของเมืองโรวานามิที่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลพื้นที่วงกลมที่อยู่ในละติจูดสูงครอบคลุมบริเวณขั้วโลกเหนือภาพนี้ถูกถ่ายโดยช่างภาพท้องถิ่นและยังเกิดแสงออโรราทั่วสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยมีรายงานการพบแสงเหนือจากทางใต้สุดของรัฐนิวเม็กซิโกและแอริโซนาด้วยปรากฏการแสงเหนือในครั้งนั้นองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติระบุว่าเกิดขึ้นจากพายุสุริยะหรือการปะทุของดวงอาทิตย์ประเภท G4 ความรุนแรงระดับ5ซึ่งถือว่ารุนแรงกว่าที่คาดไว้และคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในอีก2ปีซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มจะเกิดพายุสุริยะที่รุนแรงขึ้นอีกอาจทำให้เกิดไฟดับและส่งผลกระทบต่อการทำงานของดาวเทียมอย่างรุนแรงได้